ถ้าเราถูกเพิกถอนใบย่าขับขี่โดยคําสั่งของศาลแล้วเราไปทําใบย่าขับขี่สากลเช่นไปประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วเรามาขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุล่ะถ้ารถเรามีประกันริษัทประกันเขาจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่อย่าลืมนะครับในเงื่อนไขข้อ,อยกเว้นของการประกันภัยเนี่ยถ้าถูกใบย่าขับขี่นั้นถูกเพิกถอนโดยคําสั่งของศาลแล้วเราไปทําใบย่าขับขี่เพื่อนบ้านมาขับหนึ่งนะครับผิดกฎหมาย บริษัทประกันนะครับเขาจะบอกว่าต่อให้คุณเอาใบอนุญาตขับขี่เพื่อนบ้านมาขับอันนี้บริษัทประกันเขามีสิทธิปฏิเสธได้นะครับเพราะคุณฝา่าฝืนอำนาจของศาลโดยการถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในประเทศแต่คุณอาจจะแสดงใบอนุญาตขับขี่สากลน,นี้ให้เจ้าหน้าท,ที่ตำรวจเพราะเขาอาจจะไม่สามารถทราบว่าคุณใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลหรือคุณเคยถูกเพิกถอนมาก่อนแต่ถ้าคุณมาใช้ในเงื่อนไขกรมธรรม์บริษัทประกันภัยเขาตรวจสอบได้ ถูกปฏิเสธได้ครับเพราะถือว่าคุณเคยถูกเพิกถอนตามคมาพิพากษาของศาลมาแล้วและคุณฝา่าฝืนขัดอย่าลืมนะครับการถูกเพิกถอนตามคมาพิพากษาของศาลเนี่ยระยะเวลามีครับศาลอาจจะสั่งเพิกถอนเป็นเวลา5ปีหลังจากนั้นนะครับกรมการขนส่งจะอนุญ,ญาตหลังจากที่ศาลสั่งเพิกถอนแล้วเป็นระยะเวลา3ปีเราก็สามารถมาขับได้ขอให้คําแนะนําตามคมําพิพากษาดีกว่าครับ อย่าฝืนละเมิอดอนา,าสารเพราะถ้ามาละเมิอดอนา,าสารแล้วขับรถไปใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่สารกลนะครับเพื่อมาขับรถอาจจะมีประเด็นทางกฎหมายได้